วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับลงคลิปเดียวเพราะว่าเป็น Guardian of the Galaxy นะครับ Holiday Special เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมมันปล่อยให้ดูแล้วทาง Disney Plus เป็นตอนพิเศษนะครับหนึ่งตอน40 44 45นาทีประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันสั้นมากแล้วมันเป็น Holiday Special เป็น Christmas ที่แกง Guardian of the Galaxy จะมาทำให้พวกเราซาบซึ้งน้ำตาไหลแล้วก็เล่นกับ น้ำตาและความปิ๊งปิ๊มผมดูแล้วผมก็ปิ๊งปิ๊มมากเออจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสั้นและด้วยความที่มันเป็นเซอร์วิสแฟนเนี่ยผมก็ขออนุญาตทำเป็นคลิปเดียวเพราะฉะนั้นไปดูก่อนนะครับ 40, 40นาทีเองไม่นานแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาฝากอ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อย นะครับการกด Subscribe มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับตั้งแต่เฟสีมาเราจะพูดกันเสมอนะครับว่าผิดหวังนูน่นผิดหวังนี่ไม่ดีจืดจางห่วยแตกมาเวลขาลงแล้วโวยถูกไหมเออในฐานะ แฟน MCU ผมก็เดินตายนะผมก็ตามผมก็สนับสนุนผมก็แม่งซัดแม่งทุกอย่างอะที่เป็นลิขสิทธินะ์ของมาเวลอะผมแม่งซัดแทบทุกอย่างอะผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มแฟนที่มีมุมมองคล้ายๆผมนะก็คือเฮีย <Here. S 1> จืดแต่ครั้งนี้แต่ครั้งนี้ Holiday Special ผมจะบอกว่า เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างโอเคด้วยความที่เขาจั่วว่ามันเป็นฮอลิเดย์สเปเชียลเราจะโอเคเซตอัพมันเป็นเหมือนวันหยุดถูกไหมวันหยุดสุดสัปดาห์นั่งดูตอนนี้กัน45นาทีดูตอนกินข้าวยังได้นั่งดูกับลูกกับเมียกับแฟนกับเพื่อนได้หมดนะครับมันเน้นให้ดูง่ายๆสบายๆแต่สิ่งที่มันดีมากๆก,ก็คือเขาเล่นกับตัวละครที่พวกเรารัก หนึ่งตัวละครที่พวกเรารักคือยอนดูยอนดูเราเห็นใน Guard i a n of the Galaxy ครั้งแรกเรารู้สึกว่าไอเฮียนี่แม่งแบบดูเป็นตัวโกงตัวร้ายได้ซ้ําไปเข้าใจป่ะดูเป็นตัวร้ายได้ซ้าไปมายืนผิวปากแล้วก็มันก็เท่ดีก็บนเท่ดีก็มีเถียงหรอกก็เท่ด,ทด,ทด,ทดีแต่แบบไม่เคยคิดอะว่ากูจะต้องมาร้องไห้ให้มึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดนะครับตอนที่เห็นเว็บแรกอนะ แต่ด้วยความที่เรื่องราวพอมันดําเนินไปมันสร้างความผูกพันยอนดูเป็นเหมือนพ่อเลี้ยงของปีเตอร์คิลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเราค่อยๆซึมซับค่อยๆรู้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้ไอ้สั์กูอยากมีพ่อแบบนี้ เออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็จะรู้สึกแบบโหแม่งซาบซึ้งมากแม่งนี่พูดปั๊บน้ำตาจะไหลคือยังจำภาพตอนที่ยอนดูแม่งแบบสละชีพพูดอย่างนี้ดีกว่าเออยอมตายแล้วแบบไอ้แกง๊งพูดไงดีว่าผมจำชื่อแก๊งก็ได้ผมผมผม เป็นคนที่แบบคือเราดูหนังเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะความจําดีใค่ไหน <laughs> ผมเป็นคนดูหนังเยอะแต่ความจําไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นชื่อแก๊งอะไรจําไม่ได้แต่ว่าเขาจะสันเสริญกันนะตอนยอนดูตายป๊ป๊ปเขาจะจุดพูปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเชื่อไหมตอนพูดนี่เสียงพูยังกล้องอยู่เลยเนี่ยทุกอย่างม่งวิง่งไปหมดเลยแบบมัน เสียงยอนดูลอยมาเบาๆเสียงแหบๆอันนั้นลอยมาแล้วก็บโอ๊ยสัตว์วันนี้เขาก็ได้เห็นว่าปืนของปีเตอร์ควิลนะครับปืนปืนพกปืนคู่กายของเขาอะมันคือของขวัญคริสต์มาสท,ที่ยอนดูซื้อให้ ตอนเปตุคิวยังเป็นเด็กมันเป็นซีนง่ายๆที่เขาเอามาเปิดด้วยภาพการ์ตูนแบบคือเฟรมเรทไม่ได้สูงด้วยภาพการ์ตูนเฟรมเรทไม่ได้สูงลายเส้นก็วาดไม่ได้เนียบมากคือผมเปรียบเทียบกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราดูกันนะนะคือไม่นคนละเรื่องอันนี้มันเหมือนเป็นการ์ตูนฝรั่งอะ่ะแล้วก็แบบลายเส้นก็ไม่ได้เนียบมากความดิบตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ตัวงานนะครับมันดูเหมือนเป็นนิทานเออ เออผมคิดคำนี้อยู่ว่าไอช่วงหัวของกาเดียนฮอลเดย์สเปเชียลครั้งนี้มันเหมือนเป็นภาพนิทานที่บอกเล่าถึงวันคริสต์มาสที่พีเตอร์คุยยังเป็นเด็กเลยอภาพ ลายเส้นก็ไม่ได้เนียบมากอันนี้ผมเปรียบเทียบกับการ์ตูนญี่ปุ่นนะที่เราดูกันนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้พี่อยาปเปรียบเทียบคือผมต้องการพูดให้เห็นภาพเฉยๆต้องการจะบรรยายอารมณ์ผมว่าผมรู้สึกว่าแบบด้วยความเป็นการ์ตูนฝรั่งะนะมันก็จะมีความความดิบความดิบของตัวงานอยู่ในระดับหนึ่งมันจะไม่เนียบเท่าการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เหมือนเราได้มาฟังนิทานวันหยุดผมว่าผมพลาดนิดนึง ผมอยากดูมันครั้งแรกตอนก่อนนอนว่ะแต่แม่มันทำไม่ได้แล้วไงมันดูแบบครั้งแรกมันเห็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นตอนแบบตอนเช้าตอนตื่นไปแล้วผมอยากดูก่อนนอนมากดูตอนนี้หนึ่งตอนปั๊บแล้วแม่งก็เข้านอนแล้วก็หลับเลยนะแล้วก็ฝันถึงย้อนดูฝันถึงทีมการเด่นออฟเดอะไก a ์ซีฝันถึงความตลกผมเชื่อว่าพวกมึงอาจจะไม่ได้นอนเ <laughs> พราะมึงอาจจะย้อนกลับไปดูการเดยนใหม่ลรอบนึง <laughs> เอาไปว่าเาปว่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันเต็มไปด้วยกลิ่นไอความอบอุ่นตลบอบอวนไปได้วยความรักระหว่างพ่อลูกยอนดูไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกแต่ยอนดูก็เป็นพ่อที่จริงใจกับปีเตอร์คิวเสมอมาแล้วยิ่งเราได้รู้ว่าออยอนดูพังวันคริสต์มาสถูกไหมมึงมาทำอะไรกันผมมาทำกิจกรรมปุกปิ่ง,งไอพังต้นคริสต์มาส ก็เลยก่อเกิดเป็นเหตุการณ์ไอฮอลิเด์สเปเชียลนี้ก็คือระหว่างดรกกับแมนติสนะครับเขารู้สึกว่าโอ้ฮอลิเดดชอนกันอะ <laughs> ออผมจําชื่อตัวละครไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเอ้ยสมัยก่อนยอนดูเนี่ยเคยพังวันคริสต์มาสของตัวเขากับ Peter ปีเตอร์คิวไปแมนติสก็แบบโอ้เศร้ามากเลยดร็ก <laughs> <Dre x. laughs> คู่นี้เขาจิ้นจิ้นกันอยู่ผมแบบน่ารักน่ารักน่ารักผมชอบคู่นี้มาก d r a ็กเรามาก่อกู้มันเป็นแก๊งทำภารกิจเหมือนกู้กาแล็กซี่ประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็คือกู้อีกเรามากู้วันคริสต์มาสให้ปีเตอร์คิวกันเถอะไอ้เหี้ยไอ้ดีดีเอ็มกันเขามีวิธีคิดในการสตาร์ทไอเดียในการเริ่มโปรเจกต์อะไรต่างๆะผมว่ามันมีความแบบ กลางๆเดี่ยมันไม่สุดโต่งเกินไปแล้วมันก็ไม่ลอมชอมเกินไปคือผลงานของเจมส์กันยครับไม่ว่าจะฝั่งไหนแหละต้องพูดว่าประธานดีซีไหมงว่ากอดออกแล้วพูดเจมส์กันประธานดีซีต้องพูดอย่างนี้ว่า <c oughs> วิสัยทัศน์ของประธานดีซีคนนี้เนี่ยเ <c oughs> ขินไอ้หี่ย,ยไม่คุ้นปากเลยแต่ประมาณนั้นเขาจะมีความแบบกึ่งกลางนิดนึงอ่ะไม่มากไปไม่น้อยไปเอาเป็นว่าสิ่งที่เขาเซ็ตก็คือวันนี้ฮอลิเดย์เนี้ย เรามากอบกู้วันคริสต์มาสให้ปีเตอร์คิวกันดีกว่าแล้วก็ดรกสกับแมนติสแม่งก็บินไปที่โลกแล้วก็เห็นความวุ่นวายอนลวนทั้งหมดไปเจองานปาร์ตี้ไปนูน่นไปนี่มันก็เที่ยวไรสาระของมันอนะเพราะว่าตัวละคร2ตัวนี้คุณก็รู้อยู่แล้วนะครับผมอยู่ด้วยกันไม่เคยมีสาระอันนี้สารภาพตอนเริ่มดูนะตอนดูจบแว็บแรกไม่มีเฮอะไรเลยเว้ยสัต มีเฮี้ยอะไรเลยก่อนหน้านะั้นนะ่ะผมกลับไปทวนสีไฟเตอร์มาอีกรอบนึงเพราะว่าจะคุยกับทุกคนไลฟ์บันเสาอารมณ์กูค้างไม่มีเฮี้ยอะไรเลยมีสาระเฮี้ยอะไรเซอร์วิสแฟนอย่างเดียวดราม่าอย่างเดียวาซาบซึ้งก็ทราบซึง้งแต่มันไม่มีส่งตีนเลยไม่มีเรื่องราวไม,ม่ประจนภัยไอเฮี้ย e อะไรก็อยู่ตรงเนี้ยแฟนผมสะกิดปึ๊บปนีนะออ่คริสต์มาสนะเออว่าคริสต์มาสนี่วาคืนสติปับ๊บผม เฮ้ยไอสัตว์สิ่งที่เจนการกำลังทำนั่นหมายความว่าเขารู้อยู่ว่าเขากำลังทำฮอลิ d เดย์สเปเชียลเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เห็นโมเมนต์ระหว่างดร็กกับแมนติสเต็มเต็มเขาไปล่าเควินเบคอนดาราศิลปินที่ปีเตอร์คิวชอบ ีเตอร์คิลชอบพูดถึงเควินเบคอนให้ในแก๊งฟังนะครับว่าเขาเนี่ยโหมีคนนี้เป็นฮีโร่เลยเขาชอบคนนี้มากเคยไปแข่งเต้นกับโลแนนด้วยได้แรงบันดาลใจกับเควินเบคอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนดำเนินชีวิตด้วยใช้ความกล้าจากฮีโร่ที่เป็นเควินเบคอนคือในหนังที่เขาแสดงอะไรอย่างเงี้ยตัวแมนติสกับเร็กแม่งก็ไปตามหา เราเอาซูเปอร์ฮีโร่คนเนี้มาเป็นของขวัญอ่าซูเปอร์ฮีโร่ของปีเตอร์คุยนะมาเป็นของขวัญให้เขากันดีกว่าแม่งก็ไปลักพาตัวแสบเอออีกอย่างแมนติสมีเสน่ห์ขึ้นกว่าตอนแรกที่เราเห็นเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบโอ้โหแม่งเยอะแบบบ้าคลั่งมากเรกกับแมนติสสองคนนี้คือซื่อมากมรู้สึกยังไงทำอย่างนั้นรู้สึกแบบไหนกับใครพูดออกไปอย่างนั้นนะครับเป็นคนซื่อมาก แต่วันนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมคือเราจะได้เห็นคิวบูของแมนติสแบบจ่๊กจาในฮอลิเดย์สเปเชียลอันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอสัตว์อันนี้โอเคนะแล้วเป็นซีนแอคชั่นที่ ไอ้เฮียไม่ได้แบบควิกคัตมากมายไม่ได้ทําให้เราปวดตาตาลายอะไรมากขนาดนั้นมันเป็นเซนเซชันที่กําลังดีเราได้เห็นแมนเตสีลังกา้วนหน้าฟุบฟับระหว่างที่ติดกานนางใช้พลังด้วยผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะพลังของนางคือสามารถแบบสะกดจิตอะประมาณนั้นอ่ะอืมเหมือนตอนที่นางใช้กับทานอสถูกไหมอย่าลืมว่านางไปใช้กับทานอสมารอบนึงแล้วพลังนางแข็งแกร่งมากแน่ๆเพราะนางเกือบทําให้ทานอสหลับได้อ่ะหัวเท่านี้ยังทําให้หลับได้ แล้วหัวเท่านี้ทำไมจะทําให้หลับไม่ได้ส่วนในเรื่องนะครับตัวละครเดรกซ์เนี่ยเขาสู้เก่งอยู่แล้วแรงเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดรกซ์ทำในช่วงเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากกว่าการจับรถแล้วพลิก ไปเห็นโอพัฟสินค้าของทางโอพัฟตัวล่าสุดคือสไปซี่โคเรียนะครับมี2รสชาติด้วยกันก็คือสวิตโคเรียและ e x t r e ์ตรีมสไปซี่โคเรียทั้ง2รสชาติมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันสวิตโคเรียก็อย่างที่บอกว่ามันหวานเผ็ดกลมกล่อมกำลังดีส่วน e x t r e ์ตรีมสไปซี่โคเรียก็คือเผ็ดโดดโคตรเอ็กซ์ตมนะครับใครชอบเผ็ดดุดันชอบทรมานตัวเองก็จัดตัวนี้ไปเลย <c oughs> สามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อเลและก็ทางออนไลน์ line, นะครับช้อปปีก็หาได้ทางช้อปปีมีลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมเก็บบีนเอาไว้เมื่อคุณซื้อครบ300บาทมันจะแลกนี่หมอนผ้าห่มพวกมีของชําลวยน่ารักน่ารักแบบนี้ให้คุณไปใช้แบบใช้ห่มใช้หนุนนอนนะครับอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังหาอะไรกินระหว่างดูหนังโอับเลยครับน่าเศร้นิดๆนะตรงที่ดร e ค เวลาอยู่ในซีนแอคชั่นทั้งๆท,งท,งที่มันเป็นตัวละครที่สู้เก่งมากเลยนะในแก๊งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะยืนอยู่ในตัวประกอบของซีนแอคชั่นนั้นเออเหมือนเป็นองค์ประกอบอไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักที่ซีนแอคชั่นนั้นจะโฟกัสเขาแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างน,น้อยๆตัวละคร d r e x The d e t ดิ o y e r เนี่ยเวลาเขาเข้าคู่กับแมนสตผมรู้สึกน่ารักมากมันทําให้บรรยากาศของทั้งคู่มันมีความเป็นเหมือนอคู่หูออกไปตะลุยออกไปประจนภัย เออแล้วเราได้เห็นคู่หูสองคนเนี้ยไปตะลุยไปป่วนกับเควินเบคอนมาเควินเบคอนแม่งก็ตกใจตื่นตระหนกกันไปสุดท้ายจับมาได้ปีเตอร์คิลก็แบบเขาก็ทราบซึ้งกันนะกับสิ่งที่เพื่อนก็าทำให้แต่แบบไอ้เฮียบนโลกมนุษย์อะเขาเรียกว่ารักผาตัวไม่ได้เรียกว่าของขวัญ ไอสองคนนี่แม่งกงงก็เราก็แค่อยากกอบกู้คริสต์มาสให้ปีเตอร์เท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยไอปีเตอร์คิวแม่งก็ปวดหัวไอ้เหี้ยมีเพื่อนเหมือนมีลูกไอ้แซ์เขาก็สั่งให้มันปลดพลังพอปลดพลังปั๊บเควินเบคอนแม่งตื่นตระหนกเฮ้ยยังไงเออดีมันที่ไหนมนุษย์นะนะมาเจอมนุษย์ต่างดาวมาเจออยู่บนโลกเห็นแลคคูนพูดได้แม่งลออแลคคูนอย่เงี้ย ล็อกเกตตม่งต้องต้องมุกนี้เท่านั้นเนี่ยเหมือนเห็นหน้าค่อมก็จะตอบไอ้ซัดทุกคนก็ยังอยากฟังไอ้ซัดจากหน้าค่อมก็ได้ไว่าเออประมาณนั้นเ,นเห็นล็อกเก็ตมันก็ต้องออมุกนี้เท่านั้นล้อเป็นแรคคูนล้อเป็นหนูตะเพาหนูนาม้างอะไรบ้งว่ากันไปนะครับมันก็โกรธกันไปแต่ว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มีจุดส่งเข้าดราม่าเล็กน้อยนะครับมันอาจจะดูเข้าแบบรวดเร็ว ไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบพิถีพิถันกับการเข้าจังหวะดราม่าตรงนี้ก็คือการส่งดราม่าในจุดที่ให้เควินเบคอนนะครับเห็นใจปีเตอร์คิวขึ้นมาอย่าลืมว่านี่คือนอกโลกเลยเนะอีสัต์นี่คือโนแวร์เลยเนะเอออีกอย่างหนึ่งคอลเดย์สเปเชียลครั้งนี้เราได้อัปเดตด้วยว่าทีมกาเดียนออฟเดอะแอเลซี่นครับน่าจะซื้อโนแวร์มาแล้วเพราะว่าณตอนนี้เขาจัดเหมือนเป็นหมู่บ้านตัวเองแล้วก็เหมือนกําลังจัดสรรให้เหมือนเป็นบ้านอะ เออประมาณนั้นอะแต่ว่าอย่าลืมว่าเควินเบคอนมานี่คือแม่งเ,เป็นมนุษย์ออกนอกโลกนึกภาพว่ามึงถูกจับกูถูกจับปับ๊บไปอยู่ในโนแวรเห็นและคูนพูดได้ต้นไม้แอมกรูดมีดร็กเดอร์ที่ทอยเยอร์มีเฮ er, ียอะไรเต็มไปหมดมีมนุษย์ต่างดาวไอ้สัตว์เป็นผมอ่ะไม่ว่ามึงจะดรามา่าพ่อลูกพ่อแลกคริสต์มาสคริสแมทซ่อนตีนอะไรก็ตามอ่ะคูช็อตตายก่อนเนี่ย โทรมาแถแถนิดนึงนะมีดาวเทียมโคตรดีที่นั่นนิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาต้องใส่ใจมากมั้งผมว่าเขาก็เลยแบบเออมีดาวเทียมโคตรดีโทรจากโลกมาได้เลยที่รักจะเป็นอะไรไหมถ้าเขาจะกลับบ้านสายอ๊ยดโอโงอเหมือนกูแทบจะงอลอแซด <laughs> จริงๆมันก็แอบดูลิเกนะแต่มันก็มันอยู่ในจังหวะที่ พอเหมาะพอเจาะพอดีมันก็เลยดูซาบซึ้งดูเท่แบบกูแทบง้อเลยนะแบบ e ier, <c oughs> ว้าหหล่อเฮี้ยพี่เควินเบคอนสักพักอีกแควินเบคอนก็ไปร้องเพลงนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊าบสุดท้ายเขาก็ไปส่งอา่าเควินเบคอนที่บ้านเออมีเอนเครดิตนิดนึงนะคุณดูในดิสซี่พาร์เนี่ยถ้าคุณขี้เกียจด,ดูเอนเครดิตอ่ะคุณก็คลิกๆๆๆกข้ามไปก็ได้ มันก็จะมีซีนสุดท้ายหนึ่งซีนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็รขายของนะครับขายของกันไปสร้างความงุยงี้งุยงี้กันไปกูก็งุยงี้งุยงี้เหมือนพวกมึงนั่นแหละเราได้เห็นคอสโมนะครับคอสโมหมาอวกาศนี่มีเข้าซีนกับใครแล้ววะในเรื่องเข้าซีนกับล็อกเก็ตนั่นแหละนะครับจัดบ้านจัดนู่นสร้างหมู่บ้านนะอ,อ่ะสร้างหมู่บ้านกันอยู่ไอ้คอสโมนี่มันมีพลังจิตไง มันก็สามารถยกสิ่งของได้ปึ๊บ,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 บจากนู่นนี่นั่นนะครับมีปอกคอพูดได้ด้วยโหแม่งน่ารักอีกแหละสายสะสมอย่างกูลําบากเลยแต่เราจะได้เห็นคอสโมอยู่ตรงนั้นล็อกเก็ตแล้วก็กรูดกรูดเป็นต้นไม้นี่กรูดก็ยืนแหงคิดถึงก็ยืนเป็นต้นคริสต์มาสอยู่เขากำลังปรับตกแต่งกรูดกรูดเมื่อยเอาแขนลงแล้วก็สงสัยต้องมีฮอลิเดอ์อีกตอนลวมั้งกรูดมันทำฮอลิเดย์เละเทะอีกแล้ว เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักในเครดิตซีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปรวมๆก็คือ Holiday Special เนี่ยเป็นเหมือนอีเวนต์วันหยุดพูดงี้นะเออเห็นภาพชัดดีนะครับก็คือเป็นเหมือนอีเวนต์วันหยุดที่แก๊งกาเดียนออฟเดอะแคลร์ซี่นะครับมาสร้างความปิ๊งป,ปิ๊มโศกเศร้าวหวนคืนนอสโซเจียเราได้ความนอสโซเจียเต็มเต็มใครที่เป็นแฟนแก๊งนี้อยู่แล้วนะครับติดตามกาเดียนออฟเดอะแคลร์ซี่มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าคุณน้ำตาคลอแน่นอนผมน้ำตาคลอตลอดเหตุการณ์หลักๆใหญ่ๆเลยนะที่ทำให้ผมร้องไห้แบบร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเลยใน M.C.U ก็คือการเสียไอรอนแมนไปกับเสียยอนดูสองคนเนี้ทำให้ผมร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเลยแต่มันมันนานมาแล้วไงเออมันนานมาแล้วเราก็เริ่มแบบทำใจได้แล้วเหมือนคนที่เสียไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่แหละมันก็สะเทือนใจมันก็แบบ มีมีบ้างมีโชคมีโชคบ้างแต่แบบก็ไม่ถึงกับร้องไห้โฮขนาดนั้นแล้วแต่เราก็รู้สึกคอครอ,อน้ําตาเออตลอดอะ่ะพอพูดถึงยอนดูเริ่มมากกก็แบบโอยเฮีย oh เล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> รู้สึกดีครับรู้สึกดีนะผมรู้สึกดีที่เจมส์กันเนี่ยครับเขาทําให้เรารู้สึกอย่างนี้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งจบเฟสสีอย่างเป็นทางการก่อนที่เราจะไปเข้าเฟสห้ากันจริงๆตอน a อน Man and the Wasp นะครับคนต้มมานี่ยต่อไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความผูกพันที่ผมมีกับแก๊งนี้กับความรักพ่อลูกคู่นี้แก๊งที่อยู่นอกสายตาผมเชื่อว่า Guardian of Galaxy เนี่ยถ้าเจมส์กันไม่เอามาเล่าเนี่ยน้อยคนจะโฟกัสมัน ไม่ได้ดังกาเดียนโนบเดอรกาเล็กซี่อ่ะนึกภาพปะไอเฮียทุกโคโหแม่งอเวนเจอร์สกับตอนมีการน,น,นู่นนั่นโอนนั่นคือสตาร์ของมาเวลจริงจริงสไปเดอร์แมนนั่นซุปเปอร์สตาร์ของมาเวลตั้งแต่ไหนแต่ไรกาเดียนโนบเดอรกาเล็กซี่ไอเฮียโจรสลัดอาวากาศแห่งเอ็ไม่มีใครรู้จักแต่วันนี้มันโอ้โหแม่งมันมากกว่าแค่แก๊งโจรสลัดอาวากาศแล้วมันคือครอบครัวของเราเลย ครอบครัวของเราเหล่าแฟนๆ MCU เพราะฉะนั้นนะครับก็ประมาณนี้ความรู้สึกของผมนะครับขอขอนุญาตไม่ได้ให้คะแนนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าให้คะแนนน่ะมันจะตัดทกุกตัดจิกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้คะแนนผมจะรู้สึกว่าผมให้น้อยอ่าสมมุติถ้าผมต้องให้คะแนนจริงๆนะสำหรับผมอ่ะการ r d i a n s มริกาซีฮอลิเด่ห้าแถวๆนี้ผมรู้สึกว่ามันยังมีความ หลวมๆคอนฟิตก,ก็ยังไปได้แบบไวๆเพราะว่ามัน40นาทีแนละ้วมันคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าอะไรไวๆตัวละครเปลี่ยนใจอ่ะเออพูดกันง่ายๆเปลี่ยนใจแบบปั๊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 บเปลี่ยนมันเร็วไปหมดอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะลองดูครับใครที่อ่ารู้สึกอย่างไรกับ Guardian of the Galaxy Holiday Special ในครั้งนี้นะค,ครับก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างรู้สึกเหมือนผมไหมว่าแบบครั้งนี้เรา อขออนุญาตลำเอียงประมาณนั้นนะเราขออนุญาตไม่เข้มงวดกับมันมากเพราะว่าเขาจวดมาเป็น h o l i d a y s p e c i a l เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการแชร์ความรู้สึกของผมที่มีต่อการเล่นออฟเดอะแกดซีฮอลลีเดย์สเปเชียลแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนี่โอัพนะครับซื้อครบ3 0 0บาทนะครับผมคุณเก็บบินเอาไว้มันแลกของพวกนี้ได้เออไม่อยากให้พลาดบางทีคุณกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็เก็บเก็บไว้เก็บเก็บไว้ครับซื้อบางทีไปเก็บเก็บไว้พอมัน300มร้อยบาทไ,ได น่ารักดีนะครับผมภาพร์มทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพร์มที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาะยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ